กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ค่ะคือที่เชียงรายจังหวัดน่านรวมถึงที่ภูเก็ตระยะล้านะคะต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มค่ะและล่าสุดสําหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในเขตอําเภอเมืองประกาศให้สาํตบลค่ะทั้งที่ราวัยฉลองและกระนเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ดินโคลนถล่มนะคะซึ่งสําหรับเหตุการณ์ที่มีดินโคลนถล่มเข้าใส่บ้านพักล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิต 10รายและยังคงมีผู้สูญหาย1นรายค่ะหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและดินคลนถล่มทางจังหวัดภูเก็ตรประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยดินคลนถล่มในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลฉลองราวัยและตำบลกระนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถลม่มโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากนะคะส่วนเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่ตำบกลกระลนล่าสุดผู้เสียชีวิตรวม10คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง6คนผู้ชาย4คนและยังคงมีผู้สูญหาย1คนเป็นผู้หญิงและยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ19คนค่ะ ก่อนหน้านี้อำเภอเมืองภูเก็ตรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมจนถึงเช้า23สิงหาคมวัดปริมาณน้ำฝนได้200มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดเหตุดินโคลนถลม่มในพื้นที่ตำบลกระรนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งวันค่ะ ขณะเดียวกันตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจบ,บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนทรัพย์สินต,ต่างๆของประชาชนค่ะเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า50หลังคาเรือนและ250โครเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่าปริมาณน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มลดลงเหลือเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับในพื้นที่เกิดเหตุดินภูเขาไหลทับบ้านเรือนประชาชนเร่งค้นหาผู้สูญหายค่ะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมในวันที่24สิงหาคมวันนี้นะคะประกาศเตือนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายค่ะในเขตอำเภอเวียงแก่นแม่จันแม่สวยเชียงของเวียงป่าเป้าส่วนที่จังหวัดน่านประกาศเตือนที่อำเภอสองแควเชียงกลางทุ่งช้างท่าวังผา ปัวบ่อกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในขณะที่ภาคใต้ประกาศเตือนจังหวัดภูเก็ตที่พื้นที่อำเภอเมืองนะคะและที่อำเภอกาบังของจังหวัดยะลาเน้นย้ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาเสี่ยงภายดินถล่มและเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวหรือว่าไม่อยู่ใกล้ลำน้ำและให้วางแผนอบพยพไปตามเส้นทางสถานที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินค่ะ นายชัยวัน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยข้อมูลเมื่อเวลา9ก้านกาของวันนี้ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จังหวัดรวม43อำเภอที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า21,000ครัวเรือนค่ะมีดังนี้นะคะ1คือจังหวัดเชียงรายน้ำท่วม11อำเภอได้แก่อํเภอเวียงชัยเชียงแสนป่าแดดพญามเมงราย แม่สายแม่จันเทิงเชียงของขุนตาลเวียงแก่งและอำเภอปะเวียงป่าเป้า2จังหวัดพะเยาค่ะน้ำท่วม6ออำเภอได้แก่อําเภอปงเชียงม่วนดอกคําใต้ผูซางอําเภอเมืองและอําเภอเชียงคำ3า3คือจังหวัดน่านค่ะน้ำท่วม11อำเภอได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติเวียงสานาน้อยเชียงกลางทุ่งช้าง บ้านหลวงท่าวางผาปัวภูเพียงอําเภอเมืองและอําเภอบอกเกลือ4คือจังหวัดแพร่นะคะมีน้ำท่วมหอําเภอได้แก่อําเภอร้องกวางอําเภอสองอําเภอเมืองสูงเป่นและอําเภอหนองม่วงไข่5คือเพชรบูรณ์ค่ะรายงานน้ำท่วมสอําเภอได้แก่อําเภอวังโป่งชนแดนและอําเภอเมือง 6คืออุดรธานีน้ำท่วม6ออำเภอได้แก่อําเภอเมืองชัยวาลกู่แก้วเพนหนองหารและอําเภอประจักษ์สุดท้ายค่ะ7ก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดน้ำท่วมดินสไลด์ในพื้นที่อําเภอเมืองรวม3ตํตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ209ครัวเรือนรายงานผู้เสียชีวิต10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำเริ่มลดลงทุกพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนค่ะ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ภาพรวมทั่วไทยฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ฝนที่ตกหนักมาจากหลายปัจจัยนะคะ ท้งร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกันกับมีแนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วง2 6ถึง29สิงหาคมค่ะ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาาผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขณะที่ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นอีกจะทำให้ทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งค่ะ ภาพรวมปริมาณฝนวันนี้ร้อยละ4 0ถึง70ของพื้นที่ค่ะตกปกคลุมใน48จังหวัดภาคเหนือฝนร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาแพ,พร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางวันนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n n n ็นข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ